วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูข้าวหน้าแบบออกแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าเนื้อสับมิโซะนะคะและข้าวหน้าเนื้อสับมิโซะใช่ป่ะรสชาติก็จะออกเค็มๆของมิโซะหอมๆนิดนึงถ้าใครชอบทานเนื้อเนี่ยเมนูนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำข้าวหน้าเนื้อสับมิโซะกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเนื้อวัวสับค่ะสาหร่ายค่ะต้นหอมซอยโชยุน้ำมันงาขิงขูดงาขาวมิโซะค่ะผงดาชิน้ำตาลทรายมิรินสาเกและน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาทำเมนูข้าวหน้าเนื้อสับมิโซะกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนำกระทะมาตั้งไฟใส่น้ำมันนะคะใส่เนื้อลงไปผัดค่ะนี่นั่นใช้เป็นเนื้ออย่างดีนะคะเนื้อบดติดมันมันนิดนึงใส่ลงไปผัดเลยเมนูนี้ง่ายมากๆค่ะถ้าใครไม่ทานเนื้อนะคะทำเป็นหมูบดแทนก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยผัดเนื้อให้สุกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันพอเนื้อเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยมิโซะค่ะดาชิขิงขูดนี่จะให้ความหอมนะคะโชยุอันนี้แนะนำให้ชิมตัวมิโซะก่อนนะคะว่าถ้ามันเค็มมากเงี้ยก็ไม่ต้องใส่โชยุมากจนเกินไปนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวใส่ที่เหลือต่อนี่ก็จะออกหอมๆมิโซะบี้ให้ตัวเนื้อมันออกมานะคะเผื่อมันเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มีน้ำมันอันนี้ก่อนดีกว่ามิรินสาเกค่ะน้ำตาลนิดหน่อยผัดให้เนื้อสุกค่ะแล้วเราก็ตามด้วยงาขาวค่ะน้ำมันงาเพิ่มความหอมแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปราดใส่ข้าวเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้ตัวเนื้อผัดมิโซะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะน่าทานแบบนี้เลยแล้วทีนี้เราก็นำมาราดข้าวอันนี้น่าใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะราดให้ทั่วเลยถ้าที่บ้านใครมีไข่ออนเซนใช่ป่ะตอกลงไปตรงกลางนี่ยิ่งน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็โรยด้วยต้นหอมซอยค่ะขาวคั่วนิดนึงก็สาหร่ายค่ะจะน
น้าตาน่าทานแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูข้าวหน้าเนื้อมิโซะข้าวหน้าเนื้อสับมิโซะนะคะก็สามารถเข้าไปดูแบบละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ